เรียนพี่น้องชาวไทยที่เคารพรักยิ่งรายการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศรายการตัวจริงเสียงจริงวันนี้เรียนเชิญพี่น้องชาวไทยที่เคารพรักยิ่งทุกท่านทั้ง77จังหวัดและพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วโลกมาร่วมประชุมสภาประชาชนในนามภาคีเครือข่ายสภาประชาชนทุกอาชีพในรายการตัวจริงเสียงจริงรายการนี้สร้างสรรค์รังสิตโดยสถานีเสียงประชาชนทีวีช่อง13สยามไทยซึ่งทำมาก่อนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะขออำนาจประชาชนว่าจะปฏิรูปทุกด้านแล้วค่อยมีการเลือกตั้งจำเนียนการผ่านมา10ปี11ปีพลเอกประยุทธ์บริหาร5ปีในรัฐธรรมนูญฉบับ1มาคือปี60ให้มีการเลือกตั้งปี62แล้วมาเลือกตั้งปี66ตอนนี้เราได้รัฐบาลมีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ก็เป็นวันสิริมงคลเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาพระราชินีนะครับเพราะฉะนั้นก็ประสบนิกรชาวไทยก็น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายนะโดยเสด็จพระราชกุศลให้ท่านมีพระชนมายุยืนยาวแล้วก็โดยกล้าวโดยกระหม่อมขอดิชะรายการตัวจริงเสียงจริงครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์อีกวันหนึ่งเป็นต้นเดือนมิถุนายนปกติเดือนมิถุนาเขาจะเป็นเดือนในประเทศเราก็เป็นฤดูเพาะปลูกเป็นฤดูฝนแต่ปัจจุบันนี้นอกจากฤดูฝนแล้วก็มีฤดูร้อนเกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นก็คือการบริหารประเทศของรัฐบาลปัจจุบันครับวันนี้จึงเรียนเชิญพี่น้องมาร่วมประชุมสภาประชาชนเพื่อนำข้อสรุปทุกครั้งแล้วสภาประชาชนก็นำไปปฏิบัติโดยไม่ต้องรอรัฐบาลข้อสรุปแต่ละการประชุมทุกวันจันทร์ก็จะส่งไปให้รัฐบาลรัฐบาลจะนำข้อสรุปไปแก้ปัญหาไปทำนโยบายก็แล้วแต่รัฐบาลเพราะรัฐบาลจะมีการประชุมโดยปกติทุกวันอังคารเราก็จะเสนอไปครับวันนี้พี่น้องจะได้คุยได้แลกเปลี่ยนกับท่านวิทยากรซึ่งมีประสบการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองการบริหารประเทศและท่านกล้าหาญตั้งพรรคการเมืองมาเพื่อเสนอนโยบายแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหาของประเทศเราทุกด้านโดยตั้งพรรคการเมืองแล้วก็ผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว2ครั้งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคราวนี้ก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับก็ขอเชิญพี่น้องมาร่วมปรึกษาหรือโดยโทรศัพท์หรือจะส่งไลน์ส่งเฟซมานะหมายเลขโทรศัพท์โชว์อยู่หน้าจอครับรายการนี้เป็นรายการสดโฟนอินมาได้เลยทุกปัญหาทุกเรื่องครับแล้วเราทางฐานีก็จะตัดมาว่าคุยกันสดๆว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วงวดที่แล้วถูกลอตเตอรี่บ้างหรือเปล่าจะได้แสดงความยินดีครับวันนี้ได้รับเกียรติจากดร.บุญยงจันแสงหัวหน้าพรรคประชาไทยไทย Population Party สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็ผ่านฤดูฝนมาแล้วนี่กลางฤดูฝนครับเข้าฤดูฝนแล้วเข้าฤดูฝนก็พี่น้องก็ต้องดูแลป้องกันช่วยเหลืออย่าดูดายในบ้านในครอบครัวในชุมชนเรื่องอุทกภัยวาตภัยแล้วสิ่งแวดล้อมโลกในนี้เปลี่ยนไปมากนะปรากฏการแห้งแล้งปรากฏการหิมะตกดินถล่มภูเขาไฟระเบิดนี่ตอนนี้ก็มีที่ญี่ปุ่นครับเกิดภูเขาไฟเกิดแผ่นดินไหวนี่ครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องก็ได้ติดตามนะวินาทีต่อนาทีครับ เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็เรียนเชิญหัวหน้าพรรคประชาไทยในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเลือกตั้งหัวหน้านี่แหละเป็นหนึ่งในนายกรัฐมนตรีที่พี่น้องจะต้องพิจารณา
เชิญดร.บุญยงจันทร์แสงคุยกับพี่น้องว่าปัจจุบันเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงในประเทศของเราเชิญครับครับขอบคุณครับขอบคุณรายการตัวจริงเสียงจริงช่อง13สยามไทยพลเรือเอกบรรณวิทย์เกตเลียงแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ประเสริฐเลือดยโสพิธีกรนะครับจริงๆวันนี้อย่างที่ท่านพิธีกรบอกเข้าสู่ฤดูฝนแล้วครับก็ควรจะชุ่มชื่นร่มเย็นบ้างนะครับเนาะครับแต่ปรากฏว่าสถานการณ์ทางการเมืองมันไม่ได้กลับชุ่มชื่นร่มเย็นอย่างที่เราคิดกันนะสิครับครับครับมันมีหลายเรื่องหลายราวที่จะต้องนำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงสถานการณ์อัปเดตณปัจจุบันว่าทางการเมืองเราในขณะนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแล้วมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนอย่างไรในหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำมาหากินนะครับพี่น้องประชาชนก็รอหลายอย่างกับรัฐบาลชุดนี้อยู่นะครับหลายเรื่องซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ตามที่เราตามข่าวกันดูก็จะเห็นว่ามีเหตุการณ์ที่ร้อนแรงตื่นเต้นทีเดียวในเดือนมิถุนายนนี้ในหลายเรื่องอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับจะได้พิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองหนึ่งนะครับคิดว่าภายในเดือนนี้นะครับไม่น่าจะนานจากนี้สักเท่าไหร่ก็จะมาวิเคราะห์ต่อไปว่าถ้ามีการยุบพรรคการเมืองหนึ่งเกิดขึ้นในภายในเดือนมิถุนายนนี้สถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรด้วยนะครับก็ต้องติดตามเฝ้าดูอย่างพริบตาไม่ได้เลยนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของรัฐบาลที่มีพรรคขออนุญาตเอ่ยชื่อที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำของรัฐบาลนะครับในขณะนี้ก็รู้สึกจะทั้งตัวนายกรัฐมนตรีเองท่านเศรษฐาทวีสินก็ต้องมีคดีที่จะต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับในกรณีของเรื่องที่ท่านสวรักษาการอยู่เนี่ยนะครับ40สวที่ท่านได้เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเรื่องการขัดคุณสมบัติของที่นายกรัฐมนตรีเสนอชื่อท่านพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ให้ศาลพิจารณาว่าจะมีการขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรงต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญก็รับคำร้องไว้มีมติตามที่เป็นข่าวกันก็คือ6-3แล้วก็มีมติอีก5-4ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่ขอมานะครับก็ได้ส่งให้ท่านนายกรัฐมนตรีแจ้งเป็นหนังสือภายใน15วันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งมานะครับก็เหตุการณ์หลายอย่างก็วิเคราะห์ได้อย่างนี้ครับนะครับท่านพิธีกรครับครับอย่างที่เราเห็นกันตามข่าวสื่อสารมวลชนต่างๆว่าเราจะมองว่ารัฐบาลขาดมือกฎหมายมืออาชีพเลยหรือไม่อันนี้เป็นคำถามนะครับเมื่อถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเศรษฐาเนี่ยตามที่ข่าวออกมาเนี่ยบุกไปถึงบ้านท่านอาจารย์วิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลท่านประยุทธ์จันทร์โอชาในสมัยที่แล้วเข้ามาร่วมเป็นที่ปรึกษาของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็พอจะคาดเดาได้ว่าก็ต้องมาดูแลเรื่องวาระการประชุมของรัฐบาลครม.และก็เรื่องของกฎหมายที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้การชี้แจง40สว.นี้ด้วยหรือเปล่าที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้วินิจฉัยผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นว่าต้องมีส่วนได้เสียซึ่งอาจารย์วิษณุก็เป็นอาจารย์ผมนี่แหละครับเคยสอนผมที่เนติบัณฑิตไทยนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์ท่านก็พอจะรู้ทางกันอยู่ว่ามีความคิดแนวคิดอย่างไรซึ่งอาจารย์ก็จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญรู้กฎหมายแล้วก็หาทางรอดได้ดีนะครับหาทางรอดได้ดีมากทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับผมคิดว่ารัฐบาลกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับไม่ดีสักเท่าไหร่ในเรื่องที่กำลังเป็นเหตุการณ์บ้านเมืองอยู่ในขณะนี้นะครับคิดว่าถ้าเดือนนี้นะครับเหตุการณ์ที่คาดการณ์ว่ามีการยุบพรรคการเมืองนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ย
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นมาเนี่ยครับผมว่ามีสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยพลิกผันทางการเมืองแน่นอนครับมีการพลิกผันทางการเมืองแน่นอนแล้วก็ไม่ทราบว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีตามที่คาดการณ์กันไว้หรือไม่ครับอาจารย์ครับครับครับประเด็นนี้เป็นประเด็นการเมืองปัจจุบันครับหลักการก็คือว่าใครเป็นรัฐบาลก็นำนโยบายมาแก้ครับที่พี่น้องพูดว่าการแก้ปัญหานั้นตรงปกหรือไม่ครับพี่น้องทราบดีครับผลงานมันออกมาครับว่านโยบายพรรคที่เป็นรัฐบาลพรรคร่วมมาเป็นแล้วก็ลงมือปฏิบัตินี่เป็นเดือนที่9เข้าเดือนที่10ครับแต่เหตุการณ์ภายในที่เกิดขึ้นเหมือนที่หัวหน้าพรรคว่าเนี่ยครับที่ดร.บุญยงกล่าวก็คือเป็นเรื่องการบริหารครับประชาชนเป็นคนตัดสินเพราะให้ทำงาน4ปีตอนนี้ก็จะปีหนึ่งแล้วนั่นเป็นเรื่องรัฐบาลแก้ได้หรือแก้ไม่ได้จะแก้ปัญหาอย่างไรอย่างเรื่องภายในที่ดร.บุญยงกล่าวว่าขาดประสบการณ์ครับอันนี้มันก็เป็นบทศึกษาว่าคุณมาทำการเมืองคุณจะมีอาชีพอะไรก็ตามเมื่อคุณมาทำการเมืองคุณต้องศึกษาบริบททั้งหมดกฎหมายทั้งหมดของประเทศนี้ตั้งแต่กฎหมายตรา3ดวงมาตราบัญญัติกฎกระทรวงส่วนท้องถิ่นและระบบบริหารราชการแผ่นดินมันไม่เหมือนพ่อค้านี่ CEO กงสีสั่งเฮ้ยซ้ายขวากลับหลังหันแต่พอมาเจอใช่ไหมนั่นก็คือคุณไม่พร้อมเหมือนที่ว่าเนี่ยครับแม้แต่กฎหมายจะต้องไปลากสังขารคนที่ฟอกไตวันละ10ชั่วโมงมาซึ่งเป็นที่น่าเวทนาครับเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องภายในครับทีนี้ดร.ในฐานะในอนาคตนี่ชิงนายกกันครับนะไม่ใช่มีแต่หน้าซ้ำๆออกสื่อว่าเป็นลูกเป็นหลานคนนั้นไอ้โทนี่ไอ้สปัดซ้ำครับนั่นเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูแต่ประชาชนเนี่ยจะปฏิบัติอย่างไรเวลาทีนี้พรุ่งนี้รัฐบาลจะอยู่จะไปจะแก้ปัญหาจะแจกเงินกงเต็กก็เรื่องของมึงประชาชนก็รับครับเชิญครับคืออย่างนี้ครับสถานการณ์ตอนนี้เอาว่าเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนเนี่ยเท่าที่ลงพื้นที่ดูเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องของปากท้องนะครับปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องที่บอกเรียนได้เรียนเลยว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลไม่มีความพร้อมอย่างที่บอกนะครับไม่มีความพร้อมในเรื่องของการทำนโยบายไม่มีความพร้อมของการเตรียมเรื่องของปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในเรื่องของกฎหมายต่างๆอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องความพร้อมในการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยรออยู่ในเรื่องของการแจกเงินดิจิตอล1,000บาทแต่บางคนบอกไม่รอแล้วไม่รอแล้วสาเหตุที่ไม่รอเพราะว่าได้ฟังข่าวจากหลายๆฝ่ายไปคิดว่าจะทำไม่ได้ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะติดขัดข้อกฎหมายหลายๆอย่างถึงแม้จะไปเอางบประมาณปี67มา 170,000 กว่าล้านหรืองบประมาณปี68ซึ่งจะเปิดสมัยสภาวิสามัญมีพระราชกิจจานุเบกษาออกมาให้ประกาศให้ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยวิสามัญในวันที่18มิถุนายน2568เพื่อจะพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ซึ่งก็จะไปพิจารณาเรื่องนี้แหละครับที่จะไปเอางบปี68เข้ามาอีก 120,000 กว่าล้านเพื่อจะเอามาทำโครงการตามที่พรรคแกนนำพรรครัฐบาลหาเสียงไว้ในเรื่องเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะครับแล้วก็จะไปให้เดือดร้อนเอาเงินของธนาคารธ.ก.ส.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก็จะไปผิดกฎหมายอีกและหลายอย่างนะครับนี่คือความพร้อมที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะใช้นโยบายในการหาเสียงซึ่งต้องวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งว่าสามารถที่จะมีการทำได้จริงพูดได้จริงทำได้จริงไม่ได้หลอกพี่น้องประชาชนอันนี้พอมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้เลื่อนไปกี่รอบแล้วครับเนี่ยตอนนี้บอกว่าวันนั้นเดือนนั้นจะได้เดือนนี้จะได้ผมก็ไม่มั่นใจว่าที่ประกาศมารัฐบาลประกาศมาว่าเงินดิจิตอลจะได้ปลายปีไตรมาสที่4ของปลายปี2567นี่ก็เข้ากลางปีแล้วนะครับรัฐบาลบริหารมาอย่างที่ท่านพิธีกรบอกว่า10เดือนแล้วนะครับจะครบปีหนึ่งแล้วนะครับยังไม่
มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันที่เราสามารถจับต้องได้อย่างแท้จริงอันนี้เราพูดตามข้อเท็จจริงโดยมีแค่นายกรัฐมนตรีไปอีเวนต์ตามประเทศต่างๆชวนนักลงทุนไปนู่นไปนี่โอ้โหเดินสายนี่เป็นนายกรัฐมนตรี10เดือนมาเนี่ยไปต่างประเทศผมว่าเกินกว่า20ครั้งได้ละมั้งครับนะครับและหลายอย่างเหล่านี้ครับไปอีเวนต์ชวนนักลงทุนมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนประเทศไทยแต่มันไม่ใช่บริบทที่จะต้องเป็นเซลแมนไปอีเวนต์งานนะครับตอนนี้ปัญหาประเทศชาตินะครับต้องการผู้นำที่เป็นมืออาชีพจริงๆนะครับเราเรียนตรงๆว่าต้องการผู้นำที่เป็นมืออาชีพแล้วรู้สถานการณ์บ้านเมืองดีแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจที่ตัดสินใจได้โดยลำพังไม่ต้องไปเรียนตรงๆก็เหมือนกับไปเป็นนอมินีบางท่านอยู่ในขณะนี้ที่นายกรัฐมนตรีนะครับแม้กระทั่งเรื่องของที่ถูกเป็นเรื่องเป็นราวที่ศาลรัฐธรรมนูญรับฟ้องก็เพราะการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีไม่มีนั่นเองจึงต้องไปหาลือกับผู้ที่มีอำนาจตัวจริงในพรรคเพื่อไทยอย่างที่เราท่านๆทราบกันอยู่แล้วก็ทำให้กระบวนการต่างๆเนี่ยบิดเบี้ยวบิดผิดเพี้ยนไปเลยอย่างเช่นกระบวนการยุติธรรมนะครับเพี้ยนไปเลยอาจารย์ว่าไหมครับกระบวนการยุติธรรมนี้เพี้ยนไปหมดแล้วนะครับเพี้ยนไปหมดแล้วคนจนต้องติดคุกคนรวยไม่ติดคุกอย่างที่เขาพูดกันจริงๆครับคุกมีไว้สำหรับขังคนจนไม่ได้มีไว้สำหรับขังคนรวยนะครับในฐานะที่ผมก็เป็นนักกฎหมายเป็นทนายความด้วยนะครับแล้วก็ทำคดีความหลายๆอย่างตอนนี้ก็เห็นใจนะครับเห็นใจเลยว่าคนไม่มีเงินเนี่ยตอนนี้ต้องติดคุกกันเต็มล้นคุกไปเลยครับล้นคุกกันเลยกระบวนการยุติธรรมนี่เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นแต่ตำรวจนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับตั้งแต่การจับกลุ่มพนักงานสอบสวนมาส่งฟ้องอัยการมาที่ศาลนะครับก็สุดท้ายไปที่ราชทัณฑ์ราชทัณฑ์นี่เป็นหน่วยงานสุดท้ายแต่ก็มีระเบียบของราชทัณฑ์ต่างหากไปอีกซึ่งราชทัณฑ์ก็ทุกวันนี้ก็ใช้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ของตัวเองใช้อำนาจผมว่าเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายให้อำนาจไว้ด้วยซ้ำไปนะครับก็เป็นห่วงว่าปากท้องพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับในเรื่องของตอนนี้รอรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาอยู่เศรษฐกิจไม่โตนะครับไตรมาสที่แล้วเนี่ยโตเพียง 1.5% GDP โจ 1.5% ต่ำกว่าประเทศในอาเซียนแม้กระทั่งต่ำกว่าสิงคโปร์มาเลเซียหรือกระทั่งเวียดนามด้วยซ้ำไปครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนก็ฝากมาครับว่าจะแก้ปัญหายังไงฝากท่านหัวหน้าพรรคประชาไทยเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยว่าไปบอกท่านนายกหน่อยว่าชาวบ้านตอนนี้แย่มากแล้วครับแย่มากแล้วไม่มีที่เงินทองที่จะจับจ่ายใช้สอยให้กระตุ้นเศรษฐกิจให้กระเตื้องขึ้นได้แล้วครับก็ขออนุญาตตอนนี้นำฝากเรียนท่านนายกเศรษฐาครับหันมาดูแลตรงนี้หน่อยนะครับท่านก็ตั้งใจทำดีอยู่แล้วครับแต่อย่าไปอีเวนต์มากครับไปต่างประเทศมากมันก็เสียเปลืองสิ้นเปลืองงบประมาณรายจ่ายที่เราก็เสียภาษีอยู่ทุกวันนี้ด้วยนะครับเอาว่าพี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนเนี่ยเป็นสำคัญนะครับหลายเรื่องครับครับอาจารย์ครับครับประเด็นกลับมาว่าเรามีกติกาว่าเรามีรัฐธรรมนูญแล้วการบริหารประเทศเป็นกติกาสากลประชาชนบริหารกันเองโดยประชาชนเลือกในหนึ่งอำนาจที่ไปกาวันเลือกตั้งเนี่ยแบ่งเป็นสามอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติแล้วมาประกอบเป็นรัฐบาลงวดที่แล้วปี62ประชาชนเลือกมามีรัฐบาลครับพลเอกประยุทธ์ครับงวดนี้ก็เลือกมาอีกครับก็มาเป็นรัฐบาลผสมซึ่งมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนครับเพราะฉะนั้นนโยบายก็ต้องออกมาตามกติกาว่าพรรคการเมืองต้องเสนอนโยบายแล้วนโยบายที่ออกมาแล้วการปฏิบัติ 8-9 เดือนนี่ครับจะเห็นว่าเหมือนที่หัวหน้าว่าคือหนึ่งอ่อนประสบการณ์อ่อนหัดทางการเมืองครับรู้ไหมว่านายกรัฐมนตรีมีหน้าที่อย่างไรครับหนึ่งหน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญสองหน้าที่นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ต่อไปนี้รัฐมนตรีมีหน้าที่ต่อไปนี้กระทรวงนี้มีหน้าที่ต่อไปนี้ปลัดกระทรวงอธิบดีมีเอาไว้หมดครับเพราะนั้นรัฐบาลนี่ต้องนโยบายรวมที่เสนอต่อสภาเสนอมาแล้วเรียกว่านโยบายรวมในนโยบายรวมนั้นมันต้องมีหลักการจะเรียกว่าอเจนดาวาระแห่งชาติหรือจะเรียก
โรดแมปหรือจะเรียกมาสเตอร์แพลนก็ได้เป็นแม่บทในการบริหาร4ปีครับโดยมีหลักฐานคือแถลงต่อนโยบายตามกติกาแต่เมื่อทำมานี่จะเห็นว่าตัวบุคคลนายเศรษฐาทวีสินแน่นอนเคยทำธุรกิจทำบ้านจัดสรรขายทำธุรกิจร่ำรวยเงินทองแต่เมื่อมาบริหารประเทศเขาต้องมาเข้าในกติกาครับใช่ครับเหมือนคุณเป็นคนธรรมดาคุณก็เป็นคนธรรมดาสำเร็จเทเมาเสพยาเสพเมถุนแต่พอมาบวชพระปั๊บ227ต้องเคร่งครัดใช่ครับบวชชี8ศีล8ศีล10ประชาชนศีล5แต่พอจะดื่มก็บอกมีระยะมาไตรข้าพเจ้าขอละอะไรนี้ใช่ไหมครับแค่นั้นเองครับแต่ที่ผ่านมาเหมือนที่ว่าเนี่ยครับแล้วทุกวันนี้ไม่ต้องสังเกตหนีปัญหาอย่างเดียวไม่เข้าทำเนียบครับสร้างอีเวนต์เหมือนที่ว่าโอ๊ยทำงาน24ชั่วโมงงานรูทีนงานรายละเอียดคุณไปแย่งงานรักการผ่านโรงไปแย่งงานผู้ว่ากทมพัฒนาคลององค์อ่างให้มาเป็นท่องเที่ยวนี่บ้าหรือเปล่านี่มันโลซีซั่นแล้วจะคลององค์อ่างแล้วสะพานหันล่ะแล้วสะพานถ่านล่ะอ้าวนี่งานรูทีนไปแย่งงานผู้ว่าชัดชาติไปแย่งงานรักการผ่านโรงนะแล้วก็ไปใส่เสื้อผ้าขม้าไปแย่งงานกระทรวงวัฒนธรรมไปแย่งงานปลัดนั่นงานรูทีนครับนายกน่ะคุณนั่งตรงไหนก็ได้ใช่มั้ยเอ้าอย่างพี่น้องประชาชนเดือดร้อนสำนักนายกรับเรื่องราวแล้วแจ้งให้ทราบแล้วก็หายครับเนี่ยเพราะฉะนั้นหลักการพรรคการเมืองทุกพรรคต้องทําคือจะแก้หลักการไงครับเอาเดี๋ยวนี้ที่นายกว่าเนี่ยประชาชนบ่นเรื่องปากเรื่องท้องคืออะไรคือเศรษฐกิจใช่ครับเศรษฐารู้ไหมว่าประเทศนี้เศรษฐกิจแบบนายทุนทุนนิยมรู้ไหมใช่ครับแล้วตัวเองเป็นนายทุนไหมนี่เศรษฐกิจแล้วจะแก้อย่างไรครับทั้งโลกเดี๋ยวนี้เขาปรับหมดตั้งแต่หลังโควิดครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นหัวหน้ารัฐมนตรีนายกในการเลือกตั้งต่อไปครับครับพี่น้องครับ02 902133จะส่งไลน์ส่งเฟซส่งอะไรมาก็ตามนะทางฐานีก็จะตัดแต่ถ้าไม่ทันก็จดเบอร์ไว้โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงก็ทางฐานีก็จะเก็บไว้แล้วก็มาแจ้งให้ท่านทราบนะทุกด้านทางโซเชียลบางทางเนี่ย02 960 2133น้องครับประเทศเป็นของเราทุกคนมีส่วนเรามีรัฐบาลแต่เรามิอาจโยนเห็นไหมผู้แทนราษฎรปี62ถึง66มีกฎหมายอะไรที่จะแก้ปัญหาปากท้องเศรษฐกิจรู้ไหมปากท้องคืออะไรเศรษฐกิจคืออะไรครับทำไมไข่แพงบ่น อ้าวแล้วทำไมเกษตรกรขายของไม่ได้ทำไมไม่บ่น ลดค่าเงินบาทใครได้ประโยชน์ครับเงินเฟ้อใครได้ประโยชน์ครับคืออย่างนี้ครับคือขณะนี้เนี่ยนำเรียนพี่น้องประชาชนและผู้ชมรายการอยู่ว่ารัฐบาลกำลังแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแต่ผมว่ายังแก้ไม่สำเร็จและไม่ลุล่วงแหละครับปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาทั้งติดขัดเรื่องของการเมืองเรื่องของการเข้าสู่อำนาจรัฐตอนนี้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของทางการเมืองมากกว่าแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนครับนอกจากแก้ปลายเหตุแล้วครับยังจะลักลับอีกนอกจากแก้ไม่ได้แล้วครับผิดต่อคำแถลงต่อสภาแล้วครับผิดต่อพระบัญญัติเลือกตั้งแล้วสัญญาว่าจะให้แล้วนอกจากแก้ไม่ได้ยังจะติดคุกด้วยครับนะครับครับเพราะการเป็นรัฐบาลนั้นขาอยู่ในคุกข้างหนึ่งครับถ้าปฏิบัติตามกฎหมายก็เนี่ยถ้าไม่นี่ทั้ง2ขาเหมือนปรากฏการณ์ทุกวันนี้ครับ พี่น้องครับ02960133ครับถ้าท่านมีเวลาหรือจะคุยกันแลกเปลี่ยนก็โทรมาได้02960133ครับดร.บุญยงครับเราจะรอให้ประชาชน
ถ้าดูรายการโทรมาดูจากมือถือครับครับพิมพ์ www เลข13แล้ว LIVE TV กดปั๊บขึ้นเลยเห็นหน้าดร.บุญยงเลยครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยกันต่อเพื่อนำผลสรุปนี้ไปแก้ปัญหานะเราต้องช่วยตัวเองก่อนส่วนรัฐบาลจะทำเพิ่มเติมก็ดีครับแล้วก็เราให้กำลังใจคนที่เป็นรัฐบาลครับน้ำท่วมวาตภัยพี่น้องต้องระวังช่วยเหลือกันแม้แต่เรื่องไฟปลั๊กไฟใช่ไหมให้มันอยู่เหนือน้ำเรารู้แล้วว่าบ้านนี้จะท่วมบ้านนี้จะไม่ท่วมนะอยู่ริมน้ำเป็นยังไงต้องระวัง24ชั่วโมงครับเพราะเวลามาถล่มทลายแล้วนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวน้ำตกสนุกสนานเวลามันมานี่ต้องระวังเห็นไหมที่ประเทศไรนะตายเป็นหมื่นเลยกรบถมเลยอยู่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายเวลาดินมันสไลด์มาเพราะฉะนั้นต้องระวังทุกหน่วยงานเรามีในหมู่บ้านมีอบต.มีกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องช่วยกันดูแลนะเพราะคนไทยมีน้ำใจไม่ทิ้งกันครับหัวหน้าพรรคดร.บุญยงจันแสงครับว่าสถานการณ์อย่างนี้ทุกพรรคต้องเตรียมเลือกตั้งเหมือนที่ว่านี่เป็นเรื่องภายในเศรษฐาเงื้องงักไปตั้งรัฐมนตรีไม่ดูระเบียบดูกฎหมายระเบียบบริหารงานแผ่นดินสำนักนายกเขาบอกแล้วว่าตั้งไม่ได้ครับก็ใช้เทคนิคเพราะมีคนสั่งมาว่าต้องตั้งไอ้นี่เพราะนี่มันทำผลงานให้เห็นไหมถุงขนมสร้างผลงานแล้วนี่ไอ้การคนนั้นมันสั่งไม่ฟ้องให้รางวัลหมดให้เป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นต้องทำเพราะเศรษฐาได้เป็นนายกเพราะพี่ให้ ไม่ได้เป็นโดยมาว่าเฮ้ยตั้งพรรคการเมืองประชาชนเลือกมาตามกติกาอันนี้เล่นรัดได้มาเพราะสิเนหาสิเนหาใครๆก็รู้ความลับไม่มีในโลกทีนี้เมื่อมาไปส่งกติกาเวลาส่งไปไม่ส่งไอ้ช่องที่ว่าขาดคุณสมบัติติดคุกบอกว่าละเมิดศาลไม่ใช่อาญาก็คุกอ่ะปลายว่าเคยติดคุกครับใครการรู้ไหมมุนทินมัวหมองครับเพียงเขากล่าวหาว่าดร.บุญยงนี่ไปลวนลามเด็กกระทำจำเราเด็กต่ำกว่าอายุ16แค่นี้นี่เจอแล้วผมรับรายการมาครับเจอเลยมุนทินมัวหมองเรียบร้อยเลยครับใช่มั้ยก็ดูสิสปีสภาครับยื่นไปเรียบร้อยแล้วจะแก้ตัวโยนไปให้กฤษฎีกาครับกิตติเดียคาเขาตอบมาตรงว่าคุณถามนี้ตอบนี้แต่ไอ้ที่ขาดคุณสมบัติคุณไม่ถามมาจนถึงเรื่องโทนี่สปัตซัมวันแรกที่โทนี่ลงมาละเมิดกฎหมายทุกฉบับละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเศรษฐาได้รับเลือกตั้งวันนั้นเป็นนายกประเทศนี้โมฆะหมดเพราะฉะนั้นคิดว่าตัวเองยอดกูห่อเดินกาดได้กูแน่แล้วมันคล้องคอตามมาอย่างนี้จะโทษใครโทษตัวเองครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ029602133พี่น้องต้องพึ่งตัวเองช่วยตัวเองใช่ไหมพระพุทธองค์บอกอติอัตโนนาโถพระเยซูบอกว่า Help yourself God help you พระร้องเหมือนกันช่วยตัวเองแล้วก็เราจะรอดปลอดภัยในทุกฐานะครับขอเชิญหัวหน้าพรรคดร.บุญยงจันแสงครับว่าพรรคมีนโยบายอย่างไรในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับซึ่งจะวันไหนก็ไม่ทราบนะเศรษฐากำลังหาเรื่องยุบสภาอยู่เพื่อหนีปัญหาครับแต่หนีไม่รอดครับและอาจจะมีการแอนแอนนัดหมานก็ได้เพราะพวกนี้ทำให้เกิดเงื่อนไขขึ้นมาครับเชิญครับคุยกับพี่น้องว่าคือสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้มันเป็นมีความเป็นไปได้ทั้งหมดเลยครับท่านอาจารย์ครับคืออาจจะมีการยุบสภาก็ได้หรือรัฐประหารก็ได้มันเป็นไปได้หมดนะครับทางการเมืองของประเทศไทยหลังจากที่เราวิเคราะห์ดูแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองของไทยมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วประชาชนก็อยู่ตามปกติแต่พวกนี้นี่สร้างเงื่อนไขครับนี่ปัจจุบันนี้เวลาทีนี้กำลังสร้างเงื่อนไขครับเปลี่ยนแปลง2475จนถึงทุกวันนี้2567นี่91 92ปีแล้วครับครับมันก็ไม่แน่ว่าการเมืองเนี่ยพลิกผันในภายในเดือน2เดือนนี้ก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นพรรคการเมือง
ต้องมีความพร้อมอย่างที่ท่านพิธีกรบอกว่าทุกพรรคการเมืองต้องมีความพร้อมนั่นแหละครับที่จะต้องเตรียมสู่เข้ากระบวนการการเลือกตั้งทุกครั้งนะครับต้องเตรียมความพร้อมไว้ว่าเกิดเอ็กซิเดนท์ทางการเมืองขึ้นมาเนี่ยเราไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรฉะนั้นพรรคประชาไทยนะครับขออนุญาตนำเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าถึงจะดูว่าอาจจะเลือกตั้งช่วงไหนไม่แน่ใจเพราะว่ารัฐบาลเพิ่งอยู่ได้10กว่าเดือนแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบปีไปเมื่อ14พฤษภาคม2567ได้ปีไปเมื่อปีเสร็จครับเท่านั้นเองนะครับก็เหลืออยู่อีกแค่ไม่ถึง3ปีเต็มนะครับวาระของสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ถึง4ปีเต็มแต่เนื่องด้วยที่พรรคการเมืองทุกพรรคเราถึงเราจะเป็นพรรคการเมืองที่ยังไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่เราก็มีความคาดหวังมุ่งหวังว่าเราจะเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันเราเป็นพรรคการเมืองพรรคหนึ่งอาจจะบอกว่าเป็นพรรคเล็กพรรคไม่มีส.ส.จริงอยู่ครับพรรคประชาไทยเราก่อตั้งมาเนี่ยตั้งแต่ปี2561นะครับเข้าปีนี้เนี่ย2567ก็67ปีแล้วนะครับอาจารย์ครับก็ถือว่าผ่านการเลือกตั้งอย่างที่เบื้องต้นท่านพิธีกรนำเรียนไว้ว่าเราผ่านการเลือกตั้งมา2สมัยละ2ครั้งนะครับโดยรัฐธรรมนูญฉบับปี6660เนี่ยครับที่แก้ไขมา2ครั้งก็กติกาก็ต่างกันไป2รอบรอบแรกบัตรเลือกตั้งใบเดียว350เขตกับส.ส.บัญชีรายชื่อ150ท่านแล้วก็มากติกาใหม่ที่เลือกตั้งผ่านไปเมื่อ14พฤษภาคม2566ก็คือกติกาบัตรเลือกตั้ง2ใบเขต400แล้วก็บัญชีรายชื่อ100คนนะครับซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าพรรคเล็กเสียเปรียบก็เป็นอย่างนั้นอย่างแท้จริงก็ไม่แน่ว่าในขณะนี้เนี่ยรัฐบาลกำลังจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก็มีปัญหาเยอะแยะไปหมดว่าการจะทำประชามติอย่างนู้นอย่างนี้กี่ครั้งก็ยังเห็นข่าวเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะนี้เงียบไปแล้วนะครับเงียบไปแล้วยังไม่เคยมีข่าวออกมาเลยครับว่าจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จในสมัยวาระนี้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่วาระนี้แล้วเสร็จก็คงจะต้องใช้กติกาเดิมอย่างไรก็ตามครับพรรคประชาไทยเราต้องเตรียมความพร้อมอยู่แล้วในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับนะครับเราไปอย่างนี้ครับถ้าใช้รัฐธรรมนูญเดิมเนี่ยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามมาตรา88ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560เนี่ยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีการจะเสนอนายกรัฐมนตรีได้ต้องมีส.ส.อย่างน้อย1ใน5ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับอาจารย์ครับ 5% น่ะพูดง่ายๆ 5% ครับ 5% 5% 500 คน 25ก็25คนต้องมี25คนขึ้นจึงจะมีสิทธิ์เสนอนายกรัฐมนตรีแคนดิเดตที่ตั้งไว้ที่ตั้งไว้ได้ครับฉะนั้นพรรคประชาไทยก็หวังว่าถ้าเป็นไปได้25คนในครั้งหน้าถ้าเป็นกติกาเดิมนี้นะครับก็ขอไว้นะครับผมไปประกาศที่จังหวัดนครราชสีมาในการเลือกในการที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่28เมษายน2567ที่ผ่านมานี่ครับผมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวไว้ว่าขอให้พี่น้องประชาชนนะครับช่วยเลือกส.ส.ของพรรคประชาไทยไม่ว่าจะเป็นส.ส.เขตส.ส.บัญชีรายชื่อไว้ให้ได้อย่างน้อย25คนนะครับเราจะได้มีโอกาสเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาไทยแล้วมีดียังไงครับพรรคประชาไทยนะครับเราก็เป็นพรรคหนึ่งที่คิดว่าเรามีนโยบายทีเด็ดอยู่แล้วในการที่จะนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับไม่ผมว่าคิดว่าไม่ความคิดความเห็นไม่แพ้พรรคการเมืองใหญ่ๆนะครับแล้วเราคิดว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลแล้วก็คงจะสามารถทำตามนโยบายที่เราหาเสียงไม่ได้นะครับก็คือเราจะมีสโลแกนว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเราคิดไว้ก่อนแต่เนิ่นๆไว้แล้วครับเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบว่ามีพรรคการเมืองพรรคนี้อยู่นะครับที่จะเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนที่จะเข้าไปแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนปัญหาใหญ่ที่สุดในขณะนี้ของพี่น้องประชาชนของประเทศชาติเราคือปัญหาเรื่องไม่ต้องไปคิดเยอะแล้วครับโจทย์ใหญ่ครับโจทย์ใหญ่เดียวคือเรื่องปัญหาความยากจนเราไม่สามารถผ่านขีดเส้นความยากจนได้เลยครับในประเทศไทยตั้งแต่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมานี่ครับยังไม่สามารถที่จะผ่านเส้นขีดความยากจนไปได้เลยนะครับปัญหาเดียวนี้แหละครับทำอย่างไรที่ถ้าเราเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยครับเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องของปัญหาความยากจนโดยถอดสมการต่างๆออกมาเป็นกลยุทธ์กลวิธีในการที่แก้ไขปัญหานะครับมีความเหลื่อมล้ำหลายๆด้านเลยครับที่น้องประชาชนที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวน้ำท่วมนี่ก็ต้องแจกข้าวแจกสารข้าวสารอาหารแห้งกันอีกน้ำท่วมนะครับภัยแล้งผ่านไปแล้วนะครับภัยแล้งนี่หน้าร้อนผ่านไปแล้วภัยแล้งก็สูบน้ำเอาไปจ่ายสูบน้ำไปจ่ายก็ใช้งบประมาณเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เดี๋ยวเข้าสู่ฤดูกาลน้ำท่วมนี่ก็ต้อง
้องวิเคราะห์กันอีกว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรนะครับเรามีนโยบายอย่างนี้ครับอาจารย์ครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราคิดเป็นมอตโต้ง่ายๆนะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วว่าปลดหนี้ทั่วไทยนะครับใช้ไฟฟ้าฟรีมีรายได้มั่นคงเพิ่มรัฐสวัสดิการนะครับแล้วจะปลดหนี้อย่างไรใช้ไฟฟ้าฟรีอย่างไรมีรายได้แบบไหนมั่นคงแล้วครับแล้วก็เพิ่มรัฐสวัสดิการแบบไหนนะครับอันนี้เราจะมาถอดทีละประเด็นทีละประเด็นให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเอาไว้ในโอกาสต่อไปเราปลดหนี้ได้แน่ครับปลดหนี้แบบไหนซึ่งเราทำการบ้านมาไว้อย่างดีว่าเราจะสามารถสร้างอาชีพให้พี่น้องประชาชนมีรายได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็เอาไปปลดหนี้ค่อยๆปลดนะครับปลดทีเดียวคงยังไม่ได้หรอกก็ค่อยปลดหนี้ปลดหนี้ปลดหนี้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสาระสำคัญคือพี่น้องเกษตรกรเป็นหัวใจสำคัญเลยที่ต้องปลดหนี้เขาก่อนเบื้องต้นนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ค่าไฟฟ้าเป็นไงครับอาจารย์ครับแพงไหมครับอาจารย์ครับค่าไฟฟ้ารัฐบาลประกาศตอนเข้ามาเป็นรัฐบาลว่าถ้าเป็นรัฐบาลไฟฟ้าลดทันทีน้ำมันราคาน้ำมันลดทันทีเข้าไปเป็นไม่เกินกี่เดือนทำได้ทันทีปรากฏว่าวันนี้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยตะโกนแหวนแหวนพี่น้ำไม่น้ำมันขึ้นราคาตลอดค่าไฟพี่น้องเดือดร้อนกันเต็มทั่วประเทศเลยครับแค่เดือนเดียวบางคนไม่ใช่บางคนหลายพื้นที่เดือนเดียวพี่น้องขาดรายได้ที่จะไปชำระค่าไฟฟ้าถูกตัดยกหม้อไปแล้วครับอย่างนี้ครับนี่คืออย่าลืมว่าโอเคละครับเราเข้าใจว่าต้นทุนในการผลิตสินค้าคือราคาน้ำมันแม้กระทั่งต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็มีราคาน้ำมันเช่นเดียวกันนะครับมันเป็นจิ๊กซอว์เป็นโดมิโนต่อกันไปเลยครับถ้าราคาน้ำมันแพงราคาไฟฟ้าก็แพงด้วยแต่ถ้าแก้ปัญหาด้วยต้นเหตุแก้ปัญหาด้วยต้นเหตุจะแก้ปัญหาด้วยปลายเหตุนะครับไปดูโครงสร้างของราคาน้ำมันไปดูโครงสร้างของราคาไฟฟ้าที่มันแพงเพราะอะไรนะครับเอาที่ปัญหาที่ต้นเหตุแล้วมาทำให้กับพี่น้องประชาชนอย่าไปรูปหน้าปะจมูกแล้วหยุดสต็อปนี่ขอร้องเลยครับตอนนี้ขอร้องรัฐบาลที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนี่ก็รู้จักกันมักคุ้นกันอยู่แล้วนะครับท่านขออนุญาตเอ่ยนามท่านรัฐมนตรีหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติท่านพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคอันนี้ก็ขออนุญาตว่าชื่นชมท่านออกสื่อเลยว่าท่านพยายามจะผลักดันกฎหมายต่างๆที่จะให้ราคาน้ำมันถูกลงมันก็จะกลายเป็นต้นทุนที่จะทำให้ราคาไฟฟ้าลดลงไปตามไปด้วยเคยไปเจอปะหน้าปะจมูกไงรูปหน้าปะจมูกไงครับระบบนายทุนก็นี่ไงครับรูปหน้าปะจมูกนี่ครับก็ขอให้ท่านเอาจริงไงครับตรงนี้พรรคประชาไทยจะแก้อย่างไรแก้ครับที่เป็นรูปธรรมที่เช่าเห็นเฮ้ยงวดหน้าชั่วเลยเลือกพรรคประชาไทยไปครับไม่มีครับจะเป็นในทงในทุนพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญครับทำให้พี่น้องประชาชนตัวเลขข้อมูลชัดเจนเลยว่าไฟฟ้า1ยูนิตห้าวไฟฟ้าที่ผลิตเองจากแก๊สไฟฟ้าที่ซื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้านเมื่อมาขายแล้วห้าวทำไมมีนครหลวงมีภูมิภาคมาถึงห้าวแล้วค่า FT แล้วไอ้เดือนละ100คืออะไรครับแล้วตอนนี้ให้เอกชนไปเป็นคนวัดไปเครื่องวัดไม่รู้จริงหรือไม่จริงครับนี่อันนี้ประมูลให้บริษัทเอกชนเป็นเอาซอร์สในการที่จะไปเช็คราคาไฟฟ้าแล้วก็ถอดมิเตอร์ไฟฟ้าของประชาชนเขาก็มีหน้าที่ทำไม่รู้ละครับชาวบ้านเดือดร้อนยังไงก็ถอดไปเลย บางบ้านอย่าลืมนะครับผมเป็นห่วงอะไรไหมครับบางบ้านเนี่ยมีคนป่วยคนชราครับใช้ออกซิเจนติดเตียงอยู่เนี่ยผมเคยแล้วไปถอดไฟฟ้าไปผมบุกไปที่การไฟฟ้าเลยถือมีดไปด้วยตั้งแต่7โมงเขาบอกตกใจครับบอกมาทำไมจะมาตัดมือไอ้คนที่ไปดึงเนี่ยครับมันต้องแจ้งก่อน1 2 3แล้วค้างแค่130บาทนั่นแหละครับผมถือมีดไปเลยก็แตกตื่นกันครับบอกผู้จัดการไฟฟ้าอยู่ไหนบอกใครไปตัดไปยกมิเตอร์ครับแล้วเวลาติดใหม่มันเอาเท่าไหร่รู้ไหมครับประปานี่ติดใหม่กี่ร้อยไฟฟ้าติดใหม่ค่าติดใช่ครับเห็นไหมอันนี้คือปัญหาที่เข้าถึงรากหญ้าพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือปัญหาความเดือดร้อนจริงๆครับที่เราเจอมานะครับไอ้เพียงแต่ปากท้องที่หายอยู่หากินกันเนี่ยไม่พอแล้วเนี่ยเดือนนึงจะต้องมาจ่ายค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าดูแลการศึกษาอันนี้เป็นองค์รวมนะการแก้ปัญหาต้องแก้องค์รวมต้องบูรณาการทุกกระทรวงทบวงกรมไม่ใช่เฉพาะกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่แก้ปัญหาเรื่องของความยากจนได้เพียงกระทรวงเดียวสำเร็จ
ไม่สามารถทำได้ผมยืนยันว่าไม่สามารถทำได้นะครับต้องใช้บูรณาการทุกกระทรวงตัวนายกรัฐมนตรีคือเซ็นเตอร์หลักในการที่ให้นโยบายของแต่ละกระทรวงไปบูรณาการครับอาจารย์ครับครับก็ประเด็นกลับมาที่เดิมว่างวดที่แล้วประชาชนเลือกอะไรมาครับจึงได้รัฐบาลแบบนี้นโยบายแบบนี้และปฏิบัติแบบนี้ครับนโยบายที่พี่น้องพูดกันก็คือนโยบายตดให้หมาดมผายลมให้หมาหอมแล้วก็วิ่งตามว่าเฮ้ยอายุ16นี่อย่างนี้นโยบายอื่นแล้วยังมีนโยบายอบายมุขซึ่งเป็นของทุนนิยมเลเทยาเสพติดกัญชาจะสร้างคาสิโนอีกแล้วไปดูที่พัทยาน่าอายไหมทั่วโลกไปดูที่สกปรกฆ่ากันยิงกันแล้วเมื่อประชาชนไม่มีรายได้ไม่มีอาชีพมีใครอยู่เฉยๆอยากเป็นโสเภณีบ้างลองไปถามดิหมอนวดทั้งหลายว่าหนูถ้าจะมีอาชีพบอกเขาจะเลิกเลยอาชีพอะไรได้ดัดผมเสริมสวยแต่งเล็บทำ SME ผู้ชายก็เหมือนกันเห็นไหมมอไซค์รับจ้างเต็มบ้านตำเมืองมีแห่งเดียวในโลกเป็นวัยทำงานวัยชะกันมันต้องผลิตต้องมีโรงงานต้องสร้างงานอันนี้มานั่งรองเงิน3บาท2บาทครับเป็นที่น่าเวทนาครับแล้วก็มาอ่อยเหยื่อครับว่าฉันจะให้เงินตั้งแต่อายุ16เด็ก16นี่โอ้โหเงิน 11,000 นี่หลอกแม้กระทั่งเด็กครับนี่ครับเพราะฉะนั้นนอกจากผิดกฎหมายด้วยจะติดคุกด้วยแล้วสัญญาว่าจะให้ไม่ตรงตามเวลาเลื่อนไปไตรมาส1ไตรมาส2ต่อไปก็ไตรมาสตลอดชีวิตบิดามารดามันเนี่ยตรงนี้เองจึงกลับมาที่ประชาชนว่าด็อกเตอร์ผ่านเลือกตั้งมาสองครั้งทำไมผลเลือกตั้งมาอย่างนี้มันมีปัจจัยอะไรอ้าวแล้วช่วงนี้ก็จะมีเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาคือสว.สว.หมดแล้วเพราะฉะนั้นให้ประชาชนจับตาแล้วแก้ไขจะไปโทษใครเราเองเนี่ยเลือกจะเลือกโดยไรมันได้มาอย่างนี้เพราะฉะนั้นงวดนี้ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ด็อกเตอร์บุญยงทุกพรรคก็ต้องไปคุยเข้าใจไหมครับนี่ตรงนี้ครับมันวนกลับมาที่ตัวเองครับแล้วเราจะทำไงครับครับก็อย่างนี้ครับอย่างนี้ครับอย่างที่ท่านพิธีกรจันทร์เสิร์ชบอกนี่ครับประชาชนเป็นคนเลือกเคยได้ยินรัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยครับนั้นแสดงว่าอำนาจในการเลือกตั้งถืออำนาจของประชาชนนี่ใหญ่สุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตยทั้งหมดเลยนะครับอำนาจของประชาชนนี่ใหญ่สุดแล้วการที่จะมอบอำนาจนั้นให้กับผู้ใดพรรคการเมืองใดผมนำเรียนว่าขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันพิจารณาวินิจฉัยวิเคราะห์สังเคราะห์ให้รอบคอบว่าควรจะเลือกพรรคไหนเข้าไปบริหารราชการแผ่นดินแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงอย่าลืมว่าประชาธิปไตยเนี่ยเคยได้ยินคำว่าประชาธิปไตย5วิใช่ไหมครับพอคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนยุบสภาเลือกตั้งใหม่พี่น้องประชาชนมีอำนาจเต็มที่ในขณะนั้นแต่พอเลือกตั้งเนี่ย5วินาทีหย่อนบัตรลงคะแนนให้เลือกตั้งพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยอำนาจนั้นของพี่น้องประชาชนหมดทันทีเพราะมอบอำนาจให้กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไปแล้วเลือกตั้งครั้งหน้านี่ครับมันก็จะวนรูปกลับมาอีกรอบนึงละไม่เกิน4ปีเนี่ยไม่เกิน3ปีนี่แหละครับเต็มที่ไม่เกิน3ปีนี้ได้เลือกตั้งใหม่แน่นอนตอนนี้นับถอยหลังได้เลยนับเข้าดาวแล้วครับแล้วการที่ปัจจุบันนี่มันทะเลาะกันเองแย่งผลประโยชน์เงาคราวที่แล้วมึงได้รับเหมากระทรวงนี้ อ้าวไอ้นี่รับเหมารัฐสภาทำไม่เสร็จแล้วก็ไปฟ้องไอ้เงินจะให้รัฐสภาชดเชยแล้วก็ถูกปรับแล้วไอ้นี่ได้รถไฟฟ้าไอ้นี่ได้สารพัดตอนนี้ก็ทะเลาะกันไม่ลงตัวแล้วจะกินในอนาคตอีกก็เป็นเงื่อนไขเหมือนที่ดร.วานอาจจะไม่ครบ4ปีครับแล้วถ้าถึงเวลาศาลตัดสินว่าเศรษฐาผิดที่ตั้งรัฐมนตรีครับแล้ววันที่18ทักษิณชั่วอัยการสูงสุดได้เวลาฟ้องศาลทักษิณจะอยู่ไหมถ้าอยู่ก็ต้องเข้าคุกครับ
ถึงให้ประกันก็ต้องเข้าคุกอยู่ดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้เงื่อนไขนี้นี่สร้างเองทำเองเวรกรรมเองคล้องคอตัวเองอย่าโทษประชาชนเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนี่อย่าพึ่งเบื่อหน่ายการเมืองต้องคิดต้องทำลงปฏิบัติและเตรียม24ชั่วโมงว่าบทเรียนเลือกตั้ง2ครั้งมาเป็นอย่างนี้แล้วเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างนี้ในอนาคตตั้งแต่พรุ่งนี้ไปต้องเตรียม24ชั่วโมงวันไหนกับวันนั้นมีการเลือกตั้งครับก็เวลาพอดีเราไม่พูดมากแต่เราต่อยหนักครับเพราะฉะนั้นขอเชิญหัวหน้าพรรคชาติไทยดร.บุญยงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าครับครับก็ขอฝากคุยกับพี่น้องเลยว่านโยบายนี้เหนือนโยบายพรรคอื่นแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องมาร่วมสร้างพรรคเลือกผู้แทนให้เต็มนะกี่คน25คนขึ้นไปครับ25คนขึ้นไปเอามากกว่านั้นดิเอาได้ขึ้นไปครับขึ้นไปครับครับขึ้นไปเพราะฉะนั้นพี่น้องติดต่อทางพรรคเป็นยังไงมีเว็บไซต์มีที่ติดต่อไง24ชั่วโมงมีเบอร์โทรศัพท์ว่า1มาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อผลักดันนโยบายนี้ให้สำเร็จ2เป็นผู้สมัครเขตและผู้สมัครปฏิริษีเชิญครับก็อย่างที่ท่านพิธีกรนำเรียนไว้นะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งต่อไปก็ขอฝากครับพี่น้องประชาชนที่ดูรายการตัวจริงเสียงจริงอยู่ในขณะนี้แล้วก็ทั้งทั่วโลกนะครับแล้วก็ที่รับชมตาม YouTube อยู่ก็ตามครับว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยมองเห็นพรรคการเมืองอื่นบ้างนะครับก็ว่ากันตรงๆว่ากันตรงๆครับขอฝากพรรคประชาไทยนะครับขอฝากพรรคประชาไทยเพื่อคนไทยเข้าใจประชาชนนะครับเป็นพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ที่จะเข้ามาเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญเลยนะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้การเมืองเนี่ยไปไม่ไปทำร้ายพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนเป็นใหญ่นะครับมีปัญหาสิ่งใดก็นำเรียนมาที่พรรคประชาไทยนะครับมาช่วยกันสร้างพรรคประชาไทยให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเป็นสถาบันทางการเมืองนะครับเราจะมีนโยบายอย่างที่ผมนำเรียนไปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าสามารถที่จะเป็นรูปธรรมชัดเจนจับต้องได้แก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนได้นะครับเพิ่มรัฐสวัสดิการคนแก่คนชราที่ท่านว่าเนี่ยนะครับก็ควรจะมีค่าตอบแทนเป็นรัฐสวัสดิการที่เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่คนมีต้องมีต้องมีครับต้องมีนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจเราจับต้องได้อยู่แล้วนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้รับชมอยู่ในขณะนี้ก็มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาไทยทั้งประเทศเลยนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจจะลงสมัครส.ส.เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อช่วงนี้นะครับยินดีที่จะเข้ามาที่พรรคประชาไทยได้เลยนะครับในเพจพรรคประชาไทยหรือ Facebook พรรคประชาไทยหรือเบอร์โทรศัพท์เข้าไปนั้นก็จะเห็นเบอร์โทรเองนะครับในพรรคประชาขึ้นยังไงครับชื่อเลยว่าพรรคประชาไทยพิมพ์เลยพิมพ์เลยนะครับหรือ Facebook ชื่อผมเองก็ได้ครับบุญยงจันแสงโทรพรรคประชาไทยโทร LINE โทรก็ LINE ก็ LINE ก็ LINE นี่แหละครับบุญยงจันแสงนี่แหละครับเข้ามาได้โดยตรงเลยครับแล้วโทรศัพท์โทรศัพท์ก็0988285685นะครับเบอร์ผมโดยตรงเลยนะครับติดต่อเข้ามาที่พรรคประชาไทยเพื่อคนไทยเข้าใจประชาชนฝากพี่น้องทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณดร.บุญยงจันแสงหัวหน้าพรรคประชาไทยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งหน้าวันนี้ขอขอบคุณพลเรือเอกบรรเวศเก่งเรียงประธานบริษัทเสียงประชาชนไทยที่สร้างโอกาสเปิดโอกาสให้โอกาสพี่น้องประชาชนได้มาร่วมคิดร่วมวิเคราะห์ร่วมวิจัยแล้วนำผลปฏิบัตินั้นไปพัฒนาประเทศเพราะบ้านเมืองของเราประเทศของเรา our home our country ครับวันนี้ขอขอบคุณดาราพี่น้องชั่วคราวและมาพบกันในทุกโอกาสที่เหมาะสมครับรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ